เอากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อสักวันศืนใช่ไหมค่ะวันศืนช็อกทั้งประเทศเลยไม่ใช่เมื่อวานนะต้องวันศืนสิคิดว่าผลติดเชื้อเราจะพุ่งแล้วจากตัวเดียววันศืนนี่ช็อกทั้งประเทศเลยมีข่าวกระสินกระสายจากระดับพื้นที่ยะลาจากยะลา มาแบบแผ่วๆแต่แรงกระเพื่อมทั้งประเทศช็อกกันทั้งประเทศเพราะตัวเลขมันทำให้ช็อกค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยตรวจเจอผู้ติดเชื้อโควิด-19ในคราวเดียว40คนจะไม่ตกใจได้ไงเราอยู่6 7 6 8 3มาเนี่ยพอมาโผล่แบบนี้ก็ตกใจใช่ตกใจสิครับเป็นผลจากแลบในระดับพื้นที่ใช่ค่ะที่ยะลาที่ยะลาระบุว่ามีผู้ติดเชื้อ40จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเชื้อจำนวนหนึ่งกี่ร้อยคนไม่ทราบ311คน311เจอ40อัตราสูงนะสูงสิอัตราสูงเจอ40 300กว่า 10% คือ30กว่าใช่ค่ะแต่นี่มัน40ถ้า40ปั๊บจาก300กว่าที่เข้าตรวจเชื้อแสดงว่าอัตรา 15%เจอผู้ติดเชื้อเนี่ย มันพุ่งขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะตกใจสิตกใจดีแล้วตัวเลข40มาขนาดนี้นะเรากำลังลุ้นอยู่40คน2คำนวณแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์คนก็ตกใจสิก็ช็อกกันเลยถูกต้องช็อกกันเลยแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ผลไปทางการนะรอลุ้นรอตรวจต้องตรวจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่มีการส่งไปตรวจซ้ำอีกทีเป็นรอบที่2ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาสงขลาถูกไหมค่ะเป็นการตรวจครั้งที่2นะใช่ค่ะระหว่างที่รอผลตรวจครั้งที่2โอ้โหสนั่นหวั่นไหวเมื่อวานจากวันเซิร์นช็อกทั้งประเทศละค่ะช็อกทั้งประเทศแล้วนะเรื่องเจอ40คนที่ยะลาในคราวเดียวนะใช่ขยับลุ้นรอผลในทางการอันนั้นวันเซิร์นนะขยับมาเมื่อวานขยับมาเมื่อวานมีผลจากแลบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาทางสงขลาเขาระบุว่าผลเป็นลบทั้ง40ไม่มีแม้แต่คนเดียวใน40ที่ผลเป็นบวกเออคนก็งงเดมันเป็นไปได้ไงอ่ะคนไม่งงวันซืนช็อกใช่ไหมวันซืนช็อกขยับมาเมื่อวานคนชักมีคำถามเออมีคำถามเยอะเลยอะไรแต่มีคำถามเยอะเอออะไรคำถามเยอะๆคำถามเยอะๆแสดงว่าชักจะไม่เชื่อนั่นแหละประเด็นตรงนี้แหละว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงน่ากลัวจากมีกลายเป็นศูนย์เลยไม่มีเลยน่ากลัวคนเม็ดข่าวหรือเปล่าเออต้องการปกปิดอะไรเปล่าไม่ให้ตัวเลขมันพุ่งเกิน2หลักหรือเปล่าเขาคิดกันไปเยอะมีผลการตรวจครั้งที่2หรือเปล่าโอ้ไปกันใหญ่เลยนะนั่นแหละคิดกันไปไกลในโลกโซเชียลนะทางสบคก็ต้องแถลงกันเป็นการใหญ่เลยใช่แล้วผ่านมาที่สบคเรื่องนี้เราร่วมกันทำความเข้าใจเรื่องนี้ทีละขั้นทีละตอนเราเริ่มจากการเปิดไทม์ไลน์โควิด-19ที่จังหวัดยะลาก่อนดีไหมไอ้เคส40คนมันมาจากไหนเริ่มจากเส้นทางของโรคโควิด-19ที่จังหวัดยะลาไอ้เรื่องเคส40คนนี่แหละนะที่ยะลาเนี่ยเป็นพื้นที่ตัวอย่างเป็นจังหวัดตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการตรวจหาเชื้อเชิงรุกใช่ค่ะลุยลงพื้นที่ไปตรวจพยายามหากลุ่มตัวอย่างเยอะที่สุดเท่าที่ได้ไม่รอผู้ติดเชื้อเดินเข้ามาหาใช่ค่ะลงสุ่มตรวจเลยวิ่งลงพื้นที่ไปหาผู้ติดเชื้อใช่ค่ะเริ่มต้นจากเอาละครับเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะโฟกัสไปที่ด้านบนก่อนวงกลมสีแดงอ่อนๆนะคะเราดูไล่กันเลยถ้าสามารถโฟกัสไปที่ด้านบนก่อนนะฮะตรงวงช่องสีแดงก่อนเลยนะคะเราจะดูไล่เป็นไทม์ไลน์เส้นทางเลยเอาละครับคุณผู้ชมที่เห็นภาพบนจอทีวีมองด้านบนของจอมองด้านบนของจอแล้วก็เริ่มจากซ้ายมือสุดก่อนค่ะเห็นวงกลมวงแรกใช่ไหมครับสีแดงเรื่อยๆอ่อนๆค่ะค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 3,277 รายจากทั้งหมด8อำเภอในจังหวัดยะลาใช่ค่ะนำไปส่งตรวจผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ20รายอันนี้เป็นเฟสแรกนะมาวงที่2แล้วนะใช่ค่ะมาวงที่2ทวนอีกครั้ง 3,277 รายส่งไปตรวจเชื้อพบผู้ติดเชื้อ20รายหมายความว่าตรวจหาเชื้อเชิงรุกเฟสที่1หรือระยะที่1เจอผู้ติดเชื้อ20ใช่ค่ะเขาเลยต้องขยายผลต่อจาก20เนี่ยแหละจาก 3,277 แต่คราวนี้เขาก็ไปค้นเขาก็ไปหาว่าใครสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง20คนนี้บ้างก็ไปเจอทั้งหมดนะคะพบผู้สัมผัส671รายค่ะย้ำนะ671รายก็คือผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ20รายค่ะคราวนี้ดูวงกลม
ดูวงกลมที่4ถัดไปนะวงกลมที่4นะใช่ค่ะจากผู้สัมผัส671รายนะคะผลการคัดกรองตรวจเชื้อพบว่าผู้เข้ารับการตรวจเชื้อทั้งหมดนะคะจาก671ตรวจไป222ราย671ส่งตรวจเชื้อจริงๆ222ไม่ได้ทั้ง 100% แค่222รายที่เหลือนั้นไม่เข้าข่ายไม่ต้องไปตรวจให้เสียเวลาให้เสียทรัพยากรใช่ปรากฏว่าใน222รายไปตรวจหาเชื้อจริงๆเจอ6รายนี่ก็คือเจอผู้ติดเชื้อในระยะที่2ของการตรวจเชิงลึกหรือเฟสที่2ของการตรวจในเชิงลึก6รายเจอผู้ติดเชื้อ6รายจาก222รายใช่ค่ะรวมเป็น26รายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเฟสแรก20เฟส2 6รายนะขยายผลจาก6รายต่อค่ะคราวนี้เขาก็ไปหาว่าใครไปสัมผัสกับทั้ง6รายที่ติดเชื้อบ้างใช่ค่ะเขาไปพบว่าผู้สัมผัสกับ6รายนี้มีทั้งหมด311รายเอาละเขาก็เอา311รายเนี่ยไปตรวจหาเชื้อนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาว่า311รายไปตรวจหาเชื้อแล้วพบผู้ติดเชื้อ40รายคือตัวเลขที่ออกมาเป็นข่าวนั่นแหละแล้วตกใจกันผลตรวจในระดับแลบพื้นที่แลบของจังหวัดยะลาเองค่ะตกใจสิครับ311เจอ40แสดงว่ามัน10 45% ใช่เกือบ 15% มันเยอะนะ 10-45% เลยนะใช่ค่ะก็เยอะนะมันเป็นอัตราเจอเป็นอัตราการติดเชื้อที่สูงอย่างผมคิดว่าต้องรีบกลับไปปิดล็อกกันใหม่ละถูกแล้วมันเป็นการขยายผลจากผู้ติดเชื้อ6รายมาด้วยมาเจอ311รายแล้วมาเจอ40เนี่ยแหละนะฮะครั้งแรกเจอ20ครั้งที่2เจอ6ครั้งที่3โดดขึ้นมาเป็น40มันจะไม่ช็อกได้อย่างไรขนาดที่ภาพรวมทั้งประเทศมันเหลือเลขตัวเดียวลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็น0วันไหนทีนี้เอาล่ะเพื่อให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นก็มีการส่งไปตรวจซ้ำเป็นครั้งที่2ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาเพื่อรีเช็คอีกครั้งนึงไงให้แน่ๆเมื่อวานบ่ายผลตรวจจากสงขลาก็ออกมาว่าเป็นลบทั้ง40คนไม่มีผู้ติดเชื้อใดๆทั้งสิ้นทั้ง40รายเลยวันซืนช็อกทั้งประเทศติดเชื้อทั้ง40รายเป็นบวกเมื่อวานมีคำถามทั้งประเทศเกิดอะไรขึ้นปิดข้อมูลหรือเปล่าอะไรประมาณไม่ต้องการให้ตัวเลขมันโผล่ใช่ไหมเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องนี้น่าเป็นห่วงถ้าเกิดวิกฤตศรัทธามันจะโยงนะทีนี้เอากันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นผมจะเริ่มจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะให้สัมภาษณ์เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจอ40อยู่ๆไม่เจอเลยเกิดอะไรขึ้นคุณสาธิตให้สัมภาษณ์ว่าเอาสั้นๆเข้าใจง่ายๆบอกแบบนี้เลยผลตรวจที่เป็นบวกในครั้งแรกเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องในจังหวัดยะลาหมายถึงเครื่องตรวจสแกนในจังหวัดยะลามีปัญหานี่คือน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะน้ำตีสาธิตปิตุเตชะบอกไว้เมื่อวานนี้4พฤษภาคม63หลังจากผลออกมามันเป็นลบหมายความว่าเครื่องในจังหวัดยะลามีปัญหาที่ตรวจเจอเป็นบวก40รายทำให้เจอว่าเป็นบวกจริงๆไม่บวกขีดเส้นใต้ตรงเครื่องในจังหวัดความผิดพลาดของเครื่องในจังหวัดยะลานะค่ะโอ้โหเอาแล้วนะขณะเดียวกันคุณหมอภัยจิตวราชิตที่ปรึกษาด้านโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอภัยจิตวราชิตก็ให้สัมภาษณ์ว่าผลบวกที่ได้ตอนแรกเป็นบวกลวงเนื่องจากหลอกลวงใช่หลอกลวงนั่นแหละผมเพิ่งได้ยินนะผมเพิ่งได้ยินว่าไอ้ผลจากแลบทางการแพทย์มันมีบวกลวงมันมีบวกจริงบวกจริงกับบวกลวงมีบวกจริงกับบวกลวงเขาเป็นศัพท์ของศัพท์พูดในห้องแลบครั้งนี้คุณหมอภัยจิตบอกว่าผลบวกที่ได้ตอนแรกที่บอกว่า40คนเป็นบวกลวงเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งเครื่องสกัด RNA อาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่นจึงทำให้เกิดผลบวกลวงคุณหมอภัยจิตวราชิตที่ปรึกษาด้านโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้เมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะเอาละครับคำถามดังต่อไปนี้ใครจะตอบดีใครคะใครติดตั้งแลบในการตรวจหาเชื้อโควิดกรมวิสาหการแพทย์จากส่วนกลางค่ะไปดำเนินการให้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้กรมวิสาหการแพทย์ประกาศนโยบาย1จังหวัด1แลบค่ะ1จังหวัด1แลบใช่เพื่อกระจายในการที่จะไปเชิงรุกการตรวจสอบได้ลงพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อให้กระบวนการตรวจหาเชื้อมันเร็วขึ้นใช่แล้วกระจายไปในพื้นที่ต่างๆง่ายขึ้นด้วยไม่ต้องส่งส่วนกลางที่จังหวัดยะลาแล้วระดับรัฐมนตรีแล้วระดับคุณหมอที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขออกมาฟันธงว่าเคร
ครื่องตรวจที่ยะลามันมีปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งดังนั้นคนที่ต้องตอบคำถามเยอะเลยก็คือกรมวิชาการแพทย์ไปติดตั้งอย่างไรหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยในขั้นตอนกระบวนการไหนผมว่าขนาดนี้กรมวิชาการแพทย์นั่งไม่ติดแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องมีคำอธิบายนะเพราะว่าสังคมก็ยังค้างคาใจกับผลจากบวกมาเป็นลบเนี่ยแหละเอาละครับเอาละครับไปกันที่คุณหมอสุภัทรดีกว่าค่ะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจทีนี้เอาละเมื่อผลตรวจจากแลบยะลาแลบสงขลามันขัดแย้งกันค่ะเมื่อลำตีเมื่อคุณหมอที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเครื่องที่ยะลามีปัญหาเราก็อยากจะฟังซุ้มเสียงของหมอที่ทำงานในพื้นที่ภาคใต้บ้างใช่ค่ะเป็นผู้มีการโรงพยาบาลจันนะนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะเขาเป็นรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ด้วยนะคะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจคุณหมอสุภัทรโพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตศรัทธานะใช่แล้วคือความไม่เชื่อรัฐอ่ะคุณหมอสุภัทรโพสต์ว่าความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิดตอนที่24 พฤษภาคม 63ยะลาผลบวกเป็นลบทั้ง40รายรัฐไทยปิดข่าวหรือเปล่านี่ครับยะลาครั้งแรกผลเป็นบวกต่อมากับกลายเป็นลบทั้ง40รายได้อย่างไรรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขปิดข่าวหรือเปล่าเอาละครับต่อไปกรณีที่ยะลาที่มีการคัดกรองแบบสแกนตรวจแสวบในพื้นที่ระบาดแล้วมีรายงานผลแลบหลุดออกมาว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดรวดเดียว40รายจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจ311รายข่าวนี้สร้างความแตกตื่นอย่างมากเงียบกันไปทั้งเมืองยะลาแต่ก็สร้างความน่าสงสัยสำหรับสายสุขภาพมากกว่าว่าจริงไหมการคัดกรองในชุมชนนั้นผู้ถูกคัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีอาการผลการตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อจำนวนมากจึงทำให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ปฏิบัติงานวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปเก็บตัวอย่างซ้ำส่งตรวจไปยังห้องแลบที่อื่นเพื่อยืนยันผลและผลจากห้องแลบที่สคร.สงขลายืนยันก็ออกมากลับตลบัดว่าเนกาทีฟทั้ง40รายคือไม่พบการติดเชื้อโควิดหรือเป็นลบนั่นเองคำถามที่ผมได้รับจากพรรคพวกเพื่อนฝูงคือรัฐบาลไทยปิดข่าวตกแต่งตัวเลขหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามที่เข้าใจได้เพราะบุคลิกการปกปิดข่าวของรัฐบาลไทยในอดีตนั้นมีอยู่และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็มีไม่มากแหมคุณหมอสุภัทรอย่าเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันสิจ๊ะต่อด้วยเหตุที่ห้องแลบโรงพยาบาลยะลารายงานผลเป็นบวกนั้นเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคเข้าใจว่าเกิดจากการปนเปื้อนของไวรัสโควิดในระบบเครื่องตรวจ RT-PCR ทั้งนี้ในการตรวจพบว่าหลอดที่เป็นน้ำไม่มีตัวเชื้อที่เป็นตัวคอนโทรลซึ่งในการเดินเครื่อง PCR ทุกรอบก็ต้องมีการคอนโทรลด้วย NTC เสมอที่แลบยะลาผลการทดสอบของ NTC เป็นบวกด้วยซึ่งก็บอกถึงการปนเปื้อนจึงทำให้ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าผลการตรวจนั้นเป็นผลบวกจริงหรือผลบวกลวงจึงต้องตรวจใหม่ทั้งหมดก็แปลว่าไปเก็บกลุ่มตัวอย่างมาตรวจใหม่ทั้งหมดเรื่องเทคนิคทางห้องปฏิบัติการก็ว่ากันไปในหมู่นักเทคนิคการแพทย์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลไทยที่ต่างไถ่ถามนินทาว่าไม่เชื่อหาว่ารัฐบาลปิดข่าวบิดเบือนข่าวก็ต้องบอกกันตรงๆว่ากรณีนี้ไม่มีการบิดเบือนข่าวข่าวจริงคงปิดกันไม่ได้ปิดไม่อยู่และในความเป็นจริงที่ประชาชนมีวุฒิภาวะในการร่วมตัดสินใจเองได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการปิดข่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอยู่แล้วโควิดทำให้คะแนนรัฐบาลดีขึ้นไหมทำให้คนศรัทธาเชื่อมั่นในรัฐบาลมากขึ้นไหมคำตอบส่วนหนึ่งคงชัดเจนจากกรณีนี้แหละถูกต้องเรื่อง40ที่ยะลาบวกลวงมันจะเป็นคำถามที่ยังคาคาที่ยังคันคันในหัวใจต้องอธิบายกันเยอะๆโดยเฉพาะกรมวิชาการแพทย์เพราะมันมีเรื่องคำว่าวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นนั่นเองเราจะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาเฉลยอะไรอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ยังแห่ซื้อเหล้าเบียร์ตุนและเผื่อวันนี้อาจจะแห่อีกด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบค่ะพักสักครู่ค่ะ